งผลการปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับและก็หน่วยงานตำรวจในพื้นที่ครับได้ทำมาตลอดว่าทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปวส.สุรกรสุดในครั้งหนึ่งนะครับที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับก็เป็นผลงานของกรมประชาการตำรวจปวส.ที่ร่วมช่วยให้รายละเอียดกับทางสื่อมวลชนด้วยครับครับเรียนท่านรองผบ.ตร.ท่านผู้บัญชาทุกท่านพี่น้องเสือติดสามนะครับได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามีกลุ่มพ่อค้าต่างชาติเนี่ยพวกคนไทยนะครับทำเกี่ยวกับการจับส่งสินค้าครั้งนี้จึงได้ทั้งหมด612กล่องนะฮะนี่กำลังทำงานอยู่เนี่ยเราจะก็จะแกะรอยต่อไปแล้วก็จะดูความเชื่อมโยงกับคดีอื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับครับขอบคุณฮะนายมองกล้องนิดนึงครับมองไปครับจัดการนะผมว่าลายเข้าอยู่ในเดียวเพราะว่างี้หน้ามันมืดครับจากข้อมูลนะครับจากการสืบสวนข้อมูลรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานจากปชปสนะครับแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับเราทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดก้อนใหญ่จำนวนมากเพื่อส่งไปประเทศที่3เป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี้เราก็ได้เข้าติดตามกดรอยมาโดยตลอดคือสามารถทราบว่าจะมีการนำลงเรือที่จุดนี้ใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ทำการตรวจค้นรวมทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองฝ่ายปปส.ปปง.ตรวจก่อนนะครับตรงนี้สำคัญแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่สามารถตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาและขยายผลได้ตัวผู้หาชาวจีน2คนแล้วก็คนไทย2คนสำหรับเครือข่ายนี่ถือว่าเป็นเครือข่ายข้ามชาตินี่แหละก็มีการส่งของไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นจำนวนมากก็เป็นจำนวนมากที่เราได้แล้วก็มีการขยายต่อไปว่าใครอยู่เบื้องหลังใครการสนับสนุนแล้วก็ใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ให้เกิดผลประโยชน์ต่อไปถ้าส่งออกไปแล้วพี่น้อยมูลค่าการส่งออกครั้งนี้ถ้าหลุดรอดไปนะครับมูลค่าของยาเสพติดครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็จำนวนมากนะครับก็คิดว่าจำนวนมากเพราะว่าในประเทศไทยประมาณหลายพันล้านนะไม่ต่ำกว่า2,000ล้านนะครับตรงนี้อาจจะมากกว่านั้นหรือไม่อาจจะไม่ทราบครับตรงนี้เพราะในต่างประเทศอาจจะมีจำนวนมากแต่ที่นี้ก็ถือว่าเราต้องขยายผลต่อไม่ใช่หยุดแค่นี้ต้องขยายผลที่ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครการสนับสนุนแล้วก็ใช้มาตรการยึดทรัพย์ร่วมกับปปส.ในการที่จะถูกยึดทรัพย์ต่อไปถ้าเป็นตัวการใหญ่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะดำเนินการไงครับดำเนินการได้อยู่แล้วครับเพราะเราประสานกับทั้งอิน
รียบร้อยแล้วก็หน่วยงานปปส.ในเขตที่ครับในครั้งนี้คาดว่าจะมีคนไทยร่วมขบวนการด้วยครับก็ตอนนี้เราจับได้2คนครับโอเคครับขอบคุณมากครับ